สวัสดีครับทดครับร้บรบอยจุดห้าจหุ้นครับวันนี้มาด้วยหุ้น5้าตัวนะครับไว้สําหรับเตรียมสําหรับรองรับกับการที่จะได้นายกท่านใหม่ ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้นะครับเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการซื้อเพื่อไว้เล่นรองรับกับนายกท่านใหม่และคณะรัฐมนตรีใหม่และผลการดำเนินงานที่จะประกาศเสร็จสิ้นวันที่15พฤษภาคมครับเราเลือกตั้งวันที่14นะครับทุกท่านไปเลือกตั้งกันนะครับเราจะได้มีคณะรัฐมนตรีมาดูแลประเทศเรานะครับให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไปดูหุ้น5้าตัวนั้นไปดูกับคุณจอก่อนว่าตลาดในต่างประเทศทั้งหมดนั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไรครับคุณจอกครับครับต้องบอกนะครับว่าดาวโจนเองนะครับเป็นภาวะของทิศทางของดาวโจนที่ค่อนข้างจะแย้งกับเซตนะครับดาวโจนยังเป็นขาขึ้นแต่เซตเป็นขาล,ลง แต่ดาวโจนี์เป็นขาขึ้นตอนนี้ก็ต้องมัดระวังนะครับเพราะว่าดาวโจนเนี่ยก็มีสาวการที่ชาวนี้เนี่ยปรับตัวลงมาเขาจะมากสมควรนะครับแต่เราระวังว่าการปรับตัวดาวโจนรอบนี้เนี่ยจะปรับตัวแบบขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าปรับตัวขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยดาวโจนไม่ควรจะเห็นหลุดใต้3% 3มหมลงมานะครับควรจะลงมาก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ที่3 3มหมกกว่าอย่าหลุด สามหมื่นสามลงมารีบเด้งก่อนก่อนหลุดสามหมื่นสามไม่มีปัญหาแต่ถ้าหลุดใต้สามหมื่นสามหรือหลุดใต้สามหมื่นสองพันหกร้อยมาเมื่อไหร่อันนั้นนะท่านต้อง,องระวังเพราะว่านั่นจะทําให้ดาวโจนจากขาขึ้นจะพลิกเป็นขาลงซึ่งจะตัวกระนำซ้าเติมเซ็ตได้มากามพอสมควรเลยแต่ก็ตามนะครับตอนที่ทํารายการอตอนนี้เนี่ยดาวโจนฟิวเจอร์เนี่ยก็มีแรงเด้งขึ้นมาดับหนึ่งนะครับแต่ก็ตามพรุ่งนี้เราคงจะทราบดีแล้วครับว่าเฟดเนี่ยคงจะทราบผลเฟดแหละว,ว่าจะปรับดอกเบีย้ยมากน้อยแค่ไหนแล้วจะเห็นผลชัดเจนว่าดาวโจนจะแกว่งทิท แต่เซ็ตเด็กเองเนี่ยไม่ได้รอเรื่องประโนชุนเฟดแล้ววันนี้เซ้ตเด็กยังคงย่อตัวลงต่อนะครับย่อตัวมาหารรับสําคัญนี่คือนับใกล้พันห้าร้อยบวกลบนะครับก็คงจะต้องลุ้นกับเซ็ตแหละครับว่าในช่วงที่หยุดยาวเนี่ยนะครับเซ็ตเนี่ยมันจะพูดง่ายว่าจะสามพอเปิดมาปั๊บเนี่ยเซ็ตจ,จะสามารถประคองตัวไม่หลุดพันห้าได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์หน้าก็จะเห็นแหละครับว่าเซ็ตจ,จะจะเด้งได้เร็วแค่ไหนถ้าเด้งแล้ว เด้งได้เร็วก่อนจุด1,5ันหได้ก็คงไม่มีปัญหาสับเซตนะครับแต่ถ้าลดใต้1,5เมื่อไหร่เป็นยานที่อันตรายหรือน่ากลัวสังคสับเซตเด็กถึงแม้จะเป็นฟ้าขาลลงที่โอโซแล้วก็ตามนะครับมาดูภาพของตัว,ตวข้างเงินตัวของข้างบาทบ้านนะครับสับข้างบาทเองต้องบอกนะครับว่าในข้างบาทเองเนี่ย เพราะวะาขั้นบัตรเองถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้พอเรามีกาลังใจกันระดับหนึ่งนะครับเพราะขั้นบาตรเองไม่ได้อ่อนค่าถึงแม้เซตจะลงนะครับถ้าขั้นบัตรอ่อนค่าเนี่ยจะทําให้เซตของเรา่จะลงได้หนักมากกว่าที่เราเห็นนะครับ <c oughs> ขั้นบาตรเองเนี่ยตอนนี้แต่ๆย้อยใกล้ระดับ34นะครับตอนนี้3 4มสี่จุดศูนย์สามนะครับตรง,งนี้ว่าอดี๋งที่เเคยบอกไว้ถ้าตัวขั้นบัตรจะช่วยหนุนเซ็ตท,ทาให้เซ็ตได้เด้งกลับบ้างคือขั้นบัตรควรแข่งค่าต่ํากว่า3-4บาทลงมา หรือให้เดีลวนั้นคือต่ำกว่า3 3 5นะครับแบบนั้นจะช่วยหนุนให้เซ็ตสับรเร่งกลับได้ง่ายเลยแต่ถ้ากัาบาดดันอ่อนค่าเกิน3 4 5 0เกิน35ขึ้นไปน,นั้นระวังเลยอันนี้นจะกดดันให้เซ็ตย่อต่อได้ง่ายเลยนะครับถ้าเรามาดูตัวของน้ำมันเบนซ์มานะครับน้ำมันเบนซ์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่กดดันทําให้คุ่นกลุ่มพลังงานเนี่ยไหลลงแล้วกดดันเซ็ตย่อตัวได้ค่อนจะเยอะเลยนะครับเพราะตัวน้ำมันเบนซ์เนี่ยเป็น เติมทีเป็นขาล,ลงอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นขาล,ลงหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าชนแนวต้านใกล้ๆ80เหรียญไม่ผ่านแล้วย่อตัวลงมานะครับตอนนี้ย่อตัวมาทับ75เหรียญนะครับถ้าน้ำมันเบรนยังลงต่อเนี่ยมันยังมีโอกาสที่ทําให้การไหลต่อเนี่ยย่อตัวลงมาหาฐานเดิมใกล้ๆกับ72เหรียญและ70เหรียญได้นะครับซึ่งแน่ละครับถ้าน้ำมันเบรนลงถึง72เหรียญหรือ70เหรียญเนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานเองเนี่ยคงต้องมาระวังหรือพอมันิ่งที่หุ้นที่เกี่ยวข้องน้ํามันนะครับ จากตัวน้ำมันแล้วนะครับเรามาดูทองคำาะครับอบตัวทองคําเนี่ยต้องบอกนะครับว่าน้ํามันลงแต่ทองขึ้นครับ ในแง่ของตัวน้ำมันตัวทองคำเองต้องบอกนะครับว่าตอนนี้จากที่เดิมทีไซด์เวกแกว่งออกข้างไปสามเดือเล็กๆนะครับตอนนี้แกว่งขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ที่2018รประมาณซึ่งถ้ายังมีสามการดีดตัวขึ้นต่อเนี่ยทองมีโอกาสจะขึ้นไปนสอบยอดเก่าแถว2050ได้นะครับแล้วตัวการขึ้นของตัวทองคำเองเนี่ยสอดคล้งองกับการที่ US ดัชนีเด็กเนี่ยมีสามการที่ย่อตัวลงมาเพราะปกติแล้วถ้าย้อนอินเด็กมีสามการย่อตัวลงมาหรือเป็นขานลงเนี่ย ทองจะเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีการลุ้นแล้วฮะเพราะว่านาท่นเด็กน้ำท่าจะเป็นขาลงครั้งแล้วทองเนี่ยก็แกว่งตัวเสร็จไสเวสเสร็จเลือกจะเป็นขาขึ้นอีกครั้งเราเห็นแล้วนะครับก็ลองดูนาะท้านแถว2050ว่าจะผ่านไม่ผ่านในรอบนี้นะครับจากทองแล้วนะครับเรามาดูชุดของตัว Bitcoin บิตคอยบ้งนะครับตัวบิตคอยเองเข้ามาดูนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้บิตคอยเองก็ยังมียิสทาของการที่เหมือนจะเริ่มสร้างตัวเป็นการแกว่งวิ่งออกข้างนะครับ ทำท่าเหมือนจะเป็นการกวว่งแบบสามเหลี่ยมแหละนะครับซึ่งถ้าจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยขคงต้องผ่าน3ามหมื่นขึ้นไปหรือ3ามหมขึ้นไปนะครับตอนนี้ที่ 28, 650ถ้าผ่าน3ามหมขึ้นไปหรือ3ามหมขึ้นไปอันนั้นเลือกฝั่งขึ้นชัดเจนแต่เท่าเลือกลงล่างต้องระวังนะครับแกว่งไปสามเหลี่ยมแล้วเลือกลงล่างเนี่ยลบใต้2องหมื่นเจ็ดเมื่อไหร่ต้องระวังเพราะตรงนั้นจะเกิดความเสี่ยงของการไหลลงต่อลสองหมื่นเจ็ดเมื่อไหร่ระดับสองหมื่นห้าเนี่ยอาจจะได้เห็นนะครับ จากวิคอยแล้วมาดูกลุ่มสหกรรมกลุ่มแรกครับกลุ่มสหกรรมกลุ่มแรกนะครับวันนี้เราเอากลุ่มของธนาคารมาดูกันก่อนเลยกลุ่มธนาคารนะครับต้องบอกนะครับว่าถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะถือว่าเก่งกว่าเซตนะครับเพราะเซตเด็กเนี่ยเป็นทาร์ลงชัดๆอยู่แล้วธนาคารเนี่ยถึงแม้มันซีดเล่นอยู่ใต้ศูนย์นะครับแต่ตัวไอตัวของตัวตัวภาพของกราฟธนาคารยังเป็นสามการแกว่งแบบไซเวย์อยู่นะครับเป็นการแกว่งไซเวย์ทรงๆอยู่ใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยดับสิบปอนยี่ห้าวันนะครับเมื่อเอาไปแกว่งนี่ออกข้างหละ เรื่องการแข่งยัข้างของตัวกลุ่มธนาคารยังมีโอกาสลุ้นนะครับว่าแว่งยกข้างแล้วถ้าเลือกฝั่งขึ้นคือพ้น3.80ขึ้นไปตรงนี้3.73นะครับนั่นคือคือเลือกฝั่งขึ้นแหละถ้าเลือกฝั่งลงคือลดใต้3.70แต่แน่ล่ะครับไอ้แนวต้านที่แถวใกล้ๆ3.80นี่จะเป็นแนวต้านที่ผ่านก็ลําบากเหมือนกันเพราะภาพรวมของเซตตอนนี้เป็นขาลงนะครับรับวันนี้เอาหุ้นเคแบงค์นะฮะเคแบงค์นี่อ่อนตัวลงมาจาก155นะครับไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับราคาต่ําสุดเนี่ย125บาท แล้วเมื่อวานนี้ทําข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ร้อยยิบเจ็ดบาทถ้าในวันนี้นะฮะซึ่งสองวันข้างหน้าปิดเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้เป็นวันเทรดสุดท้ายเนี่ยสามารถยืนร้อยิบห้าบาทได้น่าสนใจครับสามโมงครึ่งของวันเนี้ยนะฮะสามโมงครึ่งของวันเนี้ยนะครับถ้าซื้อได้ซื้อร้อยี่บห้าบาทที่ราคาร้อยี่บห้าบาทเล่นเพื่อรีบาวไปที่ระดับแล้วก็ราคาแนวต้านที่ระดับราคาร้อยสามห้าบาทครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งซึ่งเป็นละะักษณะเทนอ่อนตัวลงมา อย่างไรก็ตามนะฮะมีโอกาสหลุดต่ำกว่า125บาบาทราคาเคยต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับราคา100าเพราะฉะนั้นมันมีความกว้างมากครับระหว่าง125บาทจนถึง120บาท1 1 5บาทเป็นจุดที่น่าซื้อทั้งนั้นเพื่อเล่นรีบาวไปหาแนวต้านแรก1้5บาทครับเป็นเคแบงครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับผมครับมากลุ่มขนส่งนะครับกลุ่มขนส่งเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้กลุ่มขนส่งเองก็มีสาวการชะลอตัวลงมาบา้างให้เราเห็นนะครับและตอนนี้ต้องบอกเลยว่า อย่าได้ลงถ่ำกว่านี้เพราะตอนนี้อยู่ที่351เนี่ยถ้าเขาลงต่ํากระดับ350เนี่ยเหลือนิดเดียวเนี่ยมันจะเกิดภาพของการเป็นภาพไหลหัวและไหลนะครับซึ่งภาพไหลหัวและไหลการหลุด350เนี่ยมันเป็นการหลุดค่าเฉลี่ยระดับ200วิคด้วยนะครับนั่นจะเป็นตัวพลิกจากที่เดิมทีเป็นภาวะขาขึ้นมันจะพึ่งขาลงยอย่างชัดเจนถ้าหลุด350แต่ถ้าสามารถตีกลับพ้น355 36ขึ้นไปได้ ก็จะทําให้รอดพ้นจากพอของการที่ไหลลงคืออาจจะก,กลับมาเป็นพะของการมีออกข้างหรือไซ d e w a อีกครั้งครับกราฟรอบนี้เนี่ยเอากราฟ Day กับวีคมาให้ดูนะครับวันนี้เอา LT มาฮะเอลเนี่ยเห็นสัญญาณชัดเจนว่าในระดับเดยและวีคเนี่ยสัญญาณ slow store ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นและ m c d ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่รา,าคาหุ้นกําลังเริ่มจะทํำ new high ใหม่ อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเราเห็นอาการตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยเอทนั้นอยู่ที่ระดับ73บาทฮะเพราะฉนั้นจุดซื้อคือ73บาทอย่าต่ำกว่า72บาทนะครับถ้าต่ำกว่า72บาทจะเป็นอีกด้านหนึ่งของตลาดเลยแต่โอกาสของการต่ำกว่า72บาทมีโอกาสน้อยฮะมีแนวโน้มที่หลังจากการกลับมาเทรดนะวันจันทร์แล้วเนี่ยเอนะ่าจะขยับไปเล่นที่แนวต้านที่ระดับ 75บาทครับแนวต้านที่สำคัญคือ75บาท77บาทครับใน l อ t ครับทั้งเดทั้งวีครับผมครับมาดูกลุ่ม ของท่องเที่ยวกันบ้างนะครับในกลุ่มท่องเที่ยวเอ,เองต้องบอกนะครับว่าอาการกลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยถึงแม้ว่าท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นสาุของการท,ที่ท่องเที่ยวกลับมาขึ้นมามากนะครับแต่ก็ตามเนี่ยก็มีสภาวะการชะลอตัวยอดตัวเห็นแ,แต่การชะลอตัวของกลุ่มท่องเทีท่วยวเองยังมีข้อดีอยู่บ้างที่ว่าชะลอตัวมาแล้วเนี่ยล่าสุดก็ลงมาใกล้ฐา,านเดิมใกล้660นะครับแล้วเด้งกลับขึ้นมาใหม่แต่เด้งกลับแล้วก็ยังไม่สามารถจะพลิกขึ้นได้ทันทีนะครับการว่าไปชนแนวต้าใกล้6 6รอาแล้วเนี่ย ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ได้แล้วก็ย่อลองมาตรงนี้ที่677นะครับตอนนี้ก็ต้องรู้นี่แหละครับว่าถ้ายังคงสมรภาพเดิมได้อยู่เนี่ยอย่าได้หลุดใต้ประมาณ6-60ลงมาครับถ้าหลุดตกกว่าห6 0หรือ658ลงมาเมื่อไหร่อันนั้นแหละจะทําให้เป็นขาลงและเป็นขาลงใหญ่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าพ้น690กากว่าขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการพลิกเป็นขาขึ้นอีกครั้งครับมิ้นครับวันนี้เอามิ้นมาสัญญาณในดับวีคเนี่ยชัดเจนนะครับ ในความชัดเจนของระดับมินเนี่ยในระดับวีคเนี่ยเป็นเพราะว่าโลเนี่ยยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆหายก็ยกสูงขึ้นนะครับจนมาทําสูงสุดอยู่ที่ระดับ32บาทนะครับสาบาทเจ็ดพสตางค์ถ้าวันนี้วันวันนี้วันที่3เนี่ยนะฮะถ้าปิดไปอยู่ที่ระดับสักประมาณ33บาบาทได้จะดีมากแล้วตัวมินจะไปสามารถทะลุผ่านได้ ในวันที่7ที่8ที่9เนี่ยขึ้นไปเล่นที่3 5บาทนะเพราะ,ะนั้นมินน่าสนใจการซื้อกับนะฮะหุ้นน่าสนใจมากฮะในมินนะเป็นโรงแรมเป็นอาหารซึ่งค่อนกล้างดีมากกับการท่องเที่ยวครับครับมาดูกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มค้าปลีกหรือคอมเมอร์สเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในกลุ่มนี้เนี่ยรอบนี้ก็มีการชะลอตัวลงมานะครับแล้วก็เป็นการลงมาตัขั้วเสียทุกเส้นอีกครั้งนะครับในภาพก็ต้องบอกว่าเป็นขาลงแหละทั้งเดทั้งวีนะครับตอนนี้ต้องมัดระวังนิดนึงว่า ถ้าขาลงยังไม่จบระวังการลงต่ำกว่าฐานเดิมใกล้30,060นะครับตอนนี้ที่36,400กว่าๆถ้าเขาหลุดใต้ฐาน30,060เมื่อไรเนี่ยมันอาจจะไหลลงมาหาฐานอีกฐานหนึ่งแถว35,000กว่าๆได้นะครับสำหรับตัวคอปลิกหรือคอมเมอร์สครับแมคโครครับวันนี้สไตล์ของตัวแมคโครเนี่ยมีแนวโน้มที่สายสัญญ,ญาณในดับเดย์เนี่ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นถ้าดู M อมีดีในดับเดย์เนี่ยเป็นสัญญ,ญาณที่ขึ้นนะครับแล้วถ้าดูในดับวี ท่านจะพบได้อย่างหนึ่งครับว่าราคาหุ้นเนี่ยเริ่มมีการสไลด์ขึ้นโลยกสูงขึ้นนะครับเพราะฉนั้นตัวแมคโกน่าสนใจครับที่ระดับราคา38บาทเป็นจุดซื้อหรือ37บาทเนี่ยนะฮะซื้อเก็บสะสมไปขาย39บาท41บาทครับในตัวแมคโกรครับครับจากกลม,มาดูกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มของพลังงานครับ ตัวพลังงานเองนะครับ hmm. ต้องบอกว่าช่วงนี้พลังงานเองก็มีการเป๋ๆระดับหนึ่งกันเพราะว่าราคามืโลกมันลงนะครับทำให้กลุ่มพลังงานเนี่ยย่อตัวลงตามราคาเมื่อที่ลงนะครับแต่ก็ตามเนี่ยกลุ่มพลังงานตอนนี้ถ้าดูกราฟเดย์และวีคจะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นขาลงทั้งกราฟเดย์และวีคแต่ก็ตามเนี่ยมันมีสะที่ต้องลุ้นกันตรงฐานเนี่ยฐานใกล้ๆเนี่ยนะครับเป็นฐานที่อยู่เป็นฐานที่อยู่ประมาณแถว21,000หโดยประมาณตอนนี้2 1ง0 0 500นะครับใกล้ๆ21,000นิดๆเนี่ยจะเป็นฐานเก่าอยู่แล้วเป็นสถานการณ์ที่เป็นโอโซใกล้แนวรับด้วยก็ต้องรุนละครับว่าฐานเดิมตรงนี้จะรับอยู่ไหมนะครับแต่ก็ตามควาเป็นขาลงเนี่ยจะหวังได้ก็เพียงว่าเป็น I อาจเป็นแค่เทคโินโลรีบาวนะครับฐานก็คือถ้าเอาตัวเลขชัดๆคือ21,300กว่าๆนะครับแต่ตอนนี้3 1 5 0 0กว่าๆถ้า3 1 3 0 0รับไม่อยู่เนี่ยเป็นสายอันตรายของการลงต่อแบบขาลงนั่นเองครับวันนี้เอาหุ้นกราฟมาครับกราฟเนี่ยสายสัญญา ต้องถอยรับในการซื้อนะครับราคาเป้าหมายในการซื้อเนี่ยคือ50บาทหรือต่ำกว่า50บาทลงมาแนวต้านตัวบนเนี่ยยังเป็นแนวต้านที่แข็งแรงห้าบาบาทไม่ผ่านซื้อที่50บาทครับขาย55บาทครับวันนี้หุ้น5ตัวเนี่ยเด่นมากๆเนี่ยในความคิดผมเนี่ยผมให้เครดิตกับตัว a อ t m i n มินและแมคโคในขณะที่ตัวกราฟเนี่ยถอยรับนะบส่วนเค k เอ่อเป็นตัวสุดท้ายที่ดี ที่ดีน้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นถ้าจะเรียงลาดับก็คือเออทีลำดับหนึ่งบินลำดับสองแม่โรมลำดับสามกราฟลำดับสี่แล้วก็ตัวเคแบงค์ลำดับห้าครับเจอกันในสัปดาห์หน้านะฮะเราคงรู้กันแล้วว่าเส้นเด็กในสัปดาห์หน้านั้นจะไปที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาละครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์นะครับผมสุทธสุศกดิครับผมชอติวงเพชรไปสิทธิ์ครับลาเพื่อนนักทุนไปครับสวัสดีครับ